แล้วนะคะสำหรับ3หัวข้อด้วยกันนะคะตั้งแต่เรื่องพลิกฟื้นธุรกิจเพิ่มกำไรอย่างยั่งยืนด้วย Circular Economy นะคะโดยอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งทิพย์ลุยลาวจากมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะฟื้นธุรกิจแล้วเพิ่มกำไรแล้วมาต่อยอดธุรกิจด้วยโครงการ 5G นะคะเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะโดยคุณวรวรรณประชาเกษมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะสุดท้ายตบจบด้วยโครงการสนับสนุนเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ SME นะคะเรามีคำถามนะคะท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาที่อยู่ทางบ้านนะคะมีคำถามมาให้กับวิทยากร2ท่านนะคะอาจารย์รุ่งทิพย์แล้วก็คุณวรวรรณนะคะคำถามแรกเรียนถามอาจารย์รุ่งทิพย์ค่ะกุญแจสำคัญที่สร้างโอกาสทางธุรกิจของทางโรงแรมหรือการท่องเที่ยวในภาคใต้มีวิธีหรือแนวคิดป้องกันความเสี่ยงต่อธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างไรบ้างในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างปัจจุบันนี้เราก็ต้องมองว่าจริงๆแล้วท่านกำลังเสี่ยงเรื่องอะไรแต่เดิมเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่ผ่านมาท่านมองกลุ่มลูกค้าของท่านเนี่ยที่หายไปเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนเสี่ยงแน่ๆก็คือว่าแน่นอนถ้าเราบริการแต่ลูกค้าที่มาจากภายนอกลืมลูกค้าภายในตอนนี้ลูกค้าภายนอกไม่เข้าไม่ได้ลูกค้าภายในก็ไม่รู้จักท่านนี่คือความเสี่ยงในการที่เราบริหารวิธีการดูแลลูกค้าดังนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดโอกาสที่ลูกค้าจะไม่มีเลยอย่างแรกเลยแน่นอนเราต้องมีลูกค้าหลากหลายกลุ่มไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างที่สองเลยแน่นอนว่าในวันที่เขามาเจอท่านไม่ได้ท่านได้สื่อสารกับเขาหรือเปล่าวันนี้เรามีกลุ่มข้อมูลที่ท่านได้เก็บข้อมูลไว้ไหมท่านได้ใช้เทคโนโลยีในการที่จะเก็บประวัติเก็บข้อมูลลูกค้าส่งข้อมูลบอกเล่า90สถานการณ์ของท่านให้กับลูกค้าของท่านซึ่งเป็นเสมือนเพื่อนร่วมแนวทางเดียวกันเนี่ยให้ทราบไหมซึ่งจะทำให้เมื่อถึงเวลาที่ท่านเปิดพร้อมต้อนรับได้เนี่ยเขากลับเข้ามาได้อันนี้คือการเสี่ยงเรื่องกับการที่เราจะไม่มีลูกค้าหรือว่าแม้กระทั่งว่าลูกค้ารายใหม่ๆเราก็พร้อมจะต้อนรับเพราะมันมีความหลากหลายในการให้บริการอย่างที่สองท่านเสี่ยงเรื่องอะไรวันนี้เสี่ยงเรื่องของการใช้ทรัพยากรแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพอนามัยหมายความว่าต่อไปในอนาคตท่านต้องดูแลเรื่องของทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าแน่นอนว่าเราแนะนำเรื่องของกระบวนการหลักการไปแล้วทำอย่างไรให้รู้คุณค่าอย่างที่สองเสี่ยงเรื่องของการที่จะเกิดโรคแปลว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมช่วยลดปัญหาความเสี่ยงอันนี้ให้ท่านได้ถ้าท่านทำเรื่องสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าท่านจะไม่เป็นโรคและก็มีทรัพยากรใช้อย่างยั่งยืนเสี่ยงอันดับสุดท้ายท่านเสี่ยงเรื่องอะไรเสี่ยงว่าเราจะสามารถทำธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไรในรูปแบบเดิมๆจริงๆมันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกวันคือโรคเปลี่ยนโรคเปลี่ยนและโลกก็เปลี่ยนดังนั้นเนี่ยสองอย่างเนี้ยสิ่งที่จะทำให้ท่านสามารถไปต่อได้คือว่าทุกอย่างต้องการเวลาพักฟื้นจะเห็นได้ว่าจากวิกฤตที่มนุษย์เจอกลายเป็นโอกาสที่สัตว์โลกธรรมชาติได้รับการเยียวยาแล้วเห็นสิ่งสวยงามเกิดขึ้นเมื่อคนหายไปแปลว่าทุกอย่างต้องการการพักฟื้นท่านเองก็เหมือนกันบริการคนมาทั้งวันท่านต้องจัดสรรเวลาว่าเราไม่สามารถจะให้เวลาบริการคนได้ตลอดเวลาท่านจะเสี่ยงต่อการที่ไม่มีเวลาพัฒนาองค์กรของตัวเองดังนั้นเนี่ยหยุดพักให้ธรรมชาติได้ดูแลเยียวยาตัวเองท่านเองก็จะได้มีเวลาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อที่จะย้อนกลับมาแล้วก็เอามาให้กับผู้ประกอบการหรือว่าเอามาให้กับนักท่องเที่ยวที่จะกลับเข้ามาใหม่ๆดังนั้นในอนาคตท่านไม่จำเป็นต้องทำธุรกิจแบบยืนยาวไปตลอดทั้งปีแต่มีช่วงเวลาให้หยุดหายใจเหมือนตอนนี้เพียงแต่ว่าในอนาคตท่านจะหยุดหายใจอย่างมีระบบมีวิธีการมีจังหวะมากยิ่งขึ้นท่านเองค่ะค่ะขอบคุณค่ะคำถามที่สองสำหรับอาจารย์นะคะหากเป็นผู้ประกอบการในชุมชนขนาดเล็กๆเริ่มยังไงดีคะขนาดเล็กๆเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนว่าแต่เดิมเนี่ยเรามักจะทำธุรกิจที่มองเหมือนเพื่อนร่วมธุรกิจคือคู่แข่งใครทำอะไรฉันทำบ้างใครทำอะไรฉันทำบ้างซึ่งมันเกิดการที่ว่าธุรกิจเล็กๆเกิดขึ้นเยอะๆแล้วท่านก็แข่งกันเองยกตัวอย่างง่ายๆเลยตอนนี้เราเห็นคนเย็บหน้ากากผ้าอนามัยเนี่ยขายกันทุกคนใครก็เย็บตอนแรกเราเย็บเพื่อแจกกันตอนนี้เราเย็บเพื่อแข่งกันขายซึ่งนั่นเองก็เป็นปัญหาอยู่แล้วผู้ประกอบการรายเล็กอย่าเพิ่งกังวลว่าเราต้องผลิตได้เยอะ
ท่านไม่จำเป็นต้องคิดว่าเราต้องทำได้เยอะทำได้น้อยคือข้อดีทำได้น้อยทำได้ทันทำให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคไม่ได้แปลว่าผู้บริโภคของท่านคือลูกค้าทั่วไปเจ้าของกิจการใหญ่ๆที่เขาต้องการจำนวนงานที่ไม่เยอะและท่านสามารถรับผิดชอบให้เขาเสร็จตามกำหนดเวลาได้อย่างเช่นธุรกิจโรงแรมมีหลายครั้งที่จะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนวิธีการในการให้บริการรวมไปถึงเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ในโรงเรียนที่อาจจะต้องเปลี่ยนการตกแต่งเปลี่ยนการใช้งานท่านไม่จำเป็นต้องไปหาคนในตลาดเยอะแยะมากมายแต่ท่านสามารถที่จะไปหาโรงแรมไปหาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆสร้างความรับผิดชอบร่วมกันสร้างบรรทัดฐานร่วมกันว่าเมื่อมีกิจกรรมเกิดขึ้นนะฉันขอเป็นผู้ผลิตนะและฉันจะตรงต่อเวลาทำน้อยๆทำให้ดีทำให้ได้คุณภาพดีกว่าทำเยอะๆแล้วสร้างปัญหาและขาดแคลนต่อเนื่องซึ่งมันก็จะเกิดผลกระทบยังตามมาอย่างที่เห็นได้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ประกอบการรายเล็กไม่ต้องกลัวแต่ท่านมีศักยภาพแล้วก็มีความรับผิดชอบแค่นี้ท่านก็จะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้แล้วก็สามารถไปต่อได้ไม่ยากค่ะก็ตอนนี้ปิดบ้านนะคะแต่เปิดใจนะคะคุยกับเพื่อนบ้านนะคะใครทำอะไรไม่ต้องมาแข่งกันทำนะคะช่วยกันช่วยกันทำค่ะแล้วก็เชนเราจะได้ยาวหน่อยนะคะไม่ใช่ทำมาเหมือนกันทุกอันนะคะค่ะต้องขอบพระคุณค่ะคำถามอีก4คำถามนะคะสำหรับคุณวรวรรณนะคะคำถามแรกเลยค่ะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะบังคับเป็นข้อปฏิบัติสำหรับการเปิดกิจการทั้งร้านอาหารและโรงแรมให้ขอให้ได้รับใบอนุญาตในการเปิดกิจการหมายถึงว่าอาจจะเป็นขอให้มาตรฐานอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นข้อบังคับถ้าร้านอาหารจะเปิดต้องได้อันนี้เป็นไปได้หรือไม่คะใช่ค่ะเพราะว่าในการทำโครงการตัว G ของกรมเองนะคะในจะต้องกิจการที่จะมาเข้าร่วมโครงการในแต่ละโครงตัว G เนี่ยคือต้องเป็นกิจการที่ถูกกฎหมายนะคะอย่างโรงแรมเนี่ยท่านต้องมีใบรอนะถ้าท่านไม่มีใบรอท่านมาเข้าร่วมโครงการกับทางกรมไม่ได้เลยถ้าร้านอาหารท่านก็ต้องเป็นจดแจ้งเป็นสถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคือโครงการกินโฮเทลเนี่ยกินโฮเทลเนี่ยจะมีผู้แทนจากทางสมาคมโรงแรมเองซึ่งเขาก็จะขับเคลื่อนหรือผลักดันในเรื่องของการถูกกฎหมายนี้ด้วยเหมือนกันค่ะค่ะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นะคะถ้ามีพอมีเวลาว่างเว้นจากการบริหารจัดการทรัพยากรแล้วนะคะก็อย่าลืมหันมาดูตรงนี้นะคะทีนี้พออยากจะทำขึ้นมาปุ๊บจะไปหาเช็คลิสต์หรือระเบียบในการประเมินกรีนโฮเทลกรีนรีสอร์ทแล้วก็กรีนโปรดักชันเนี่ยจะหาข้อมูลได้จากช่องทางใดได้บ้างคะก็อย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะคะอย่างของกรีนโฮเทลเนี่ยท่านไปที่ www.greenhotel.deqp.go.th ได้เลยนะคะหรือถ้าเป็นภาพรวมของโครงการตัว G ทั้งหมดนะคะท่านไปที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เลยค่ะมันจะมีตัวแบนเนอร์ที่เป็นตัว G สัญลักษณ์ตัว G ของโครงการนะคะท่านไปคลิกตรงนั้นได้เลยจะมีทุกโครงการอยู่ภายใต้แบนเนอร์ตัวนั้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะข้อที่3นะคะจากที่อาจารย์บรรยายว่าการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนการเปลี่ยนผ้าขนหนูเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องทำทุกวันผู้ประกอบการโรงแรมเนี่ยจะไปแจ้งให้ลูกค้าได้ยังไงคะว่ามันไม่เป็นเชิงลบว่าแบบเฮ้ยประหยัดหรือเปล่าตั้งใจจะลดต้นทุนหรือเปล่าถึงทำสิ่งนี้นะคะลูกค้าส่วนใหญ่ก็ยังแบบว่ากลับมาไม่เปลี่ยนให้ฉันนะคะ ก็จะมีอารมณ์เสียนิดนึงนะคะอยากให้ห้องคลีนมากๆนะคะอาจารย์มีจากประสบการณ์อาจารย์เนี่ยผู้ประกอบการเขาแจ้งลูกค้ายังไงคะก็จากที่ทำโครงการมาหลายปีนะคะก็เรียนรู้จากตัวโรงแรมเองนะคะว่าเขาก็มีการเขาต้องแจ้งลูกค้าก่อนว่าตอนนี้โรงแรมของฉันกำลังทำโครงการเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะท่านยินดีเข้าร่วมโครงการไหมถ้าท่านเข้าร่วมเขาอาจจะมีกิมมิคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมีกิฟต์วอเชอร์ให้นะคะว่าถ้าไม่เปลี่ยนวันแรกมีส่วนลดดริงค์ให้ท่านสามารถไปดื่มเครื่องดื่มที่บาร์ของโรงแรมนะคะมีส่วนลดเท่าไหร่ส่วนลดได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่ส่วนลดเรื่องของไอ้นี้ได้เรื่องของส่วนลดเครื่องดื่มเท่านั้นนะคะมันขายเครื่องดื่มได้มากด้วยได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าให้ไป1ใบคนที่มาด้วยกัน2คนก็ต้องซื้อต้องไปดื่มด้วยอีก1คนนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ลดซักผ้าปูที่นอนต่างๆนะคะแล้วกิมมิคอีกอย่างนึงที่น่ารักนะคะที่เคยไปเจอที่กระบี่เนี่ยแหละเขาจะถ้าไม่เปลี่ยนผ้าปูวันแรกเนี่ยเขาจะมีไอ้โถ
ถแก้วนะคะใส่ลูกแก้วไว้ที่หัวเตียงวันแรกถ้าลูกค้าบอกว่าไม่เปลี่ยนผ้าปูเขาก็จะเอาลูกแก้ว1ลูกไปใส่นะคะวันที่2ไม่เปลี่ยนอีกก็อีก1ลูกพอครบ3ลูกปุ๊บก็ไปมีเครื่องดื่มให้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกิมมิกเล็กๆแต่ยังไงก็ตามนะคะต้องอินฟอร์มลูกค้าก่อนนะคะว่าเราจะมีแบบนี้เกิดขึ้นค่ะในวงการท่องเที่ยวนะคะเขาบอกว่านักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะคะอันแรกคือต้องอยู่นานอันที่สองใช้เงินเยอะแต่อันที่สามก็คือต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะในอนาคตเนี่ยเราจะทำให้วงการท่องเที่ยวของประเทศเรานะคะเป็นวงการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลไปนะคะว่าการทำสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมกลับบ้านไปนะคะไม่ได้ขวดแชมพูนะคะลูกค้าที่เราต้องการก็จะไม่โกรธเรานะคะค่ะสำหรับคำถามสุดท้ายค่ะในวันนี้นะคะถามคุณวรวรรณค่ะว่าโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะมีหลายโครงการมากเลยของภาครัฐไม่ทราบว่ารายละเอียดในการดำเนินการเนี่ยรวมถึงสิทธิประโยชน์เนี่ยได้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับของผู้เข้าร่วมเนี่ยจะมีการซ้ำซ้อนกันหรือไม่ค่ะก็เห็นด้วยเลยนะคะว่าหลายๆโครงการของภาครัฐเนี่ยมันมีความซ้ำซ้อนกันซึ่งตรงนี้คือโครงการตัว G ของกรมเองเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาตรงนั้นที่เกิดขึ้นนะคะเราก็พยายามที่เราก็จะเชิญชวนกรรมการที่มาจากหลายๆหน่วยนะคะซึ่งหน่วยงานของเขาเองนั่นแหละเขาก็จะมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัว G นั้นๆนะคะเมื่อเวลากรรมการที่จากหน่วยงานอื่นลงไปประเมินกินโฮเทลพร้อมกันยกตัวอย่างเช่นกินโฮเทลนะคะเขาก็จะเอาโครงการดีๆของหน่วยงานเขานั่นแหละมาบอกต่อภายใต้โครงการตัว G Hotel นี้ค่ะซึ่งก็คือไม่ใช่เพียงแค่ว่าท่านเข้าร่วมโครงการกินโฮเทลแล้วท่านได้กินโฮเทลอย่างเดียวท่านอาจจะไปได้โครงการเรื่องได้ความรู้ในเรื่องของการจัดการน้ำเสียด้วยนะคะเรื่องของมีโครงการดีๆจากEGATจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะจากกรมพลังงานทดแทนอย่างนี้เป็นต้นมาบอกกล่าวด้วยภายใต้โครงการนี้ค่ะไม่ต้องกังวลนะคะว่าหน่วยงานรัฐจะทำงานซ้ำซ้อนให้สิทธิประโยชน์ซ้ำซ้อนกันนะคะวันนี้เราจะเห็นว่าวิทยากรทั้ง3ท่านที่มาร่วมกับเราในวันนี้นะคะมาจากคนละหน่วยงานเลยนะคะเดี๋ยวนี้หน่วยงานรัฐของเราทำงานแบบสกรัมนะคะรวมกันทำให้สำเร็จผลค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านวิทยากรทั้ง2ท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งทิพย์ลุยเหล่านะคะคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะคุณวรวรรณประชาเกษมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะคุณวลัยรัตน์จังเจริญจิตกุลฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน iTAP สวทช.นะคะขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่กรุณามาแชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการในวันนี้ค่ะสำหรับสไลด์นะคะของวิทยากรทั้ง3ท่านเราจะส่งให้กับทุกท่านนะคะผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้พร้อมกับลิงก์นะคะที่จะให้ท่านกลับมาดูวิดีโอย้อนหลังนะคะหลังจากจบงานสัมมนาในวันนี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะสุดท้ายนี้เราสวทช.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ประกอบการในช่วงเวลายากลำบากนี้แล้วก็ขอนะคะขอเป็นพันธมิตรร่วมทางให้กับท่านนะคะในการเตรียมฟื้นฟูธุรกิจนะคะเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและมั่นคงค่ะท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆนะคะและมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการได้ที่เว็บไซต์ www.nasdaa.or.th นะคะขอขอบคุณสำหรับการร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ